ังนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเราสองคนเก็บเงินมาด้วยกันตั้ง10ปีกว่ามันจะได้2ล้านแต่คุณกลับเอาไปเล่นการพนันจนหมดเนี่ยนะฉันว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ละฉันจะไปเองถ้าคุณจะไปอ่ะนะคุณก็ไปได้เลยฉันอยู่กับคุณมานานขนาดนี้คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพรุ่งนี้ร้านนี้ก็จะถูกเซ้งไปละถ้าได้เงินก้อนนั้นมาคุณก็เอาไปได้เลยตังฉันขอบอกคุณเลยนะว่ามะนาวร้านอาหารร้านนี้แหละครับอร่อยมากเลยอ้าวพี่ฟ้ามาได้ไงเนี่ยพอดีว่าฉันผ่านมาทางนี้พอดีเนี่ยก็เลยแวะเข้ามาหาแกเดี๋ยวรบกวนแกช่วยทำอาหารให้ฉันหน่อยสินี่เหรอเพื่อนคนรวยของคุณ10ปีไม่เคยมาวันนี้ลงอะไรหอบพวกเขามาถ้าพวกคุณคิดที่จะมาเย้ยพวกเราอ่ะคุณก็ได้เห็นแล้วนี่เชิญพวกคุณกลับไปได้ละเฮล่าที่คุณพูดพอหรือยังยังไม่พอเรื่องของเราสองคนน่ะยังเคลียร์กันไม่จบเลยเดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันที่บ้านรีบไปไม่ต้องไปสนใจหรอกนะพวกนายเข้าไปนั่งข้างในก่อนสิตังปกติแล้วเนี่ยคนอย่างแกไม่เคยติดหนี้ใครเลยไม่ใช่เหรอทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเป็นแบบนี้ล่ะแกก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเขาบอกกันว่าเพื่อนแท้มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านแล้ววันนี้แกคิดยังไงล่ะถึงมาร้านอาหารธรรมดาธรรมดาของฉันเนี่ยฉันก็แค่กินอาหารดูหรูอาหารภัตตาคารจนเบื่อแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองกินร้านอาหารบ้านๆของแกดูบ้างน่าจะเป็นเพราะว่าแกไม่มีปัญญาไปกินอาหารพวกนั้นแล้วหรือเปล่าบริษัทกำลังจะล้มละลายแถมยังมีปัญหากับหุ้นส่วนอีกนี่ถ้าไม่มีใครช่วยแกไว้เนี่ยบริษัทแกก็คงต้องปิดตัวลงใช่ไหมล่ะฉันก็แค่อยากให้แกไม่ได้แกก็เห็นแล้วนี่ว่าตอนนี้ชีวิตฉันเป็นยังไงพวกแกดื่มกันต่อเถอะถือว่ามื้อนี้ฉันเลี้ยงแล้วกันร้านอาหารนี้พรุ่งนี้ก็ต้องถูกเซ้งไปละเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้สิ่งที่ฉันอยากจะบอกแกก็คือฉันอยากให้แกช่วยมาดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมนี่เป็นกุญแจร้านถ้าพวกแกออกไปอ่ะช่วยล็อกประตูให้ฉันด้วยตังเขาเป็นเพื่อนผมมาตั้งแต่เด็ก
ผมรู้จักนิสัยเขาดีเขาไม่มีทางเอาเงินพวกนั้นไปเล่นการพนันแน่นอนผมว่าเขาคงต้องเจอกับปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละฟีฟ่าตอนนี้เราก็กำลังเจอกับปัญหาอยู่เหมือนกันนะคุณดูคำพูดที่เขาพูดกับเราเมื่อกี้สิฉันนี่มะนาวถ้าเกิดว่าวันนึงผมเป็นเหมือนเขาขึ้นมาผมไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างคุณจะไปจากผมไหมไปสิไปบ้าไปบออะไรล่ะขอแค่มีฉันอยู่ทั้งคนเนี่ยคุณไม่มีทางแพ้แน่นอนและที่สำคัญก่อนหน้านี้คุณก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างฉันก็ผ่านกับคุณมาแล้วฉันพร้อมที่จะสู้ไปพร้อมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเสมอเจ้านายคะบริษัทของเราเจอปัญหาอีกแล้วค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอคุณค่อยๆพูดสิก็เมื่อกี้บริษัทของเรามีบุคคลนิรนามโอนเงินเข้ามาในบริษัทของเราค่ะยอดเงินทั้งหมด2ล้านกว่าบาทเลยนะคะแล้วสามารถเช็คได้ไหมครับว่าใครโอนเข้ามาให้รอสักครู่นะคะเช็คได้แล้วค่ะเขาชื่อคุณตังค่ะใครนะครับคุณตังกระดิ่งแชนแนลค่ะฟีฟ่าเพื่อนจนๆคนนี้ก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายปกติเราสองคนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นเพื่อนของเราสองคนไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าชีวิตแกดีฉันไม่ขัดแต่ถ้าแกเจอความลำบากฉันพร้อมที่จะช่วยแกเสมอฟีฟ่าเพื่อนคุณคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ตัวเองเอาเงินไปเสียการพนันเองแท้ๆทำไมเขาต้องทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนผิดด้วยล่ะมะนาวตอนนี้คุณยังพอมีเงินอยู่บ้างไหมไม่นะฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรแต่คุณอย่าลืมสิว่าตอนนี้เราก็ลำบากเหมือนกันเอานะเดี๋ยวผมหาทางออกเองคุณรีบเอาเงินให้ผมเถอะมื้อนี้มันเป็นอะไรที่ช่างน่าจดจำจริงๆเลยนะครับ